ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านเชิญชวนทุกท่านที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่เคยได้มากราบไหว้สักการะพระประธานในโบสถ์หลวงปู่ทวดตั้งตระหง่านอยู่ลานวัดป่าแสงธรรมพระยาเต่าเรือนได้เสร็จเรียบร้อยทุกคนทุกท่านได้เขียนแผ่นยันแผ่นดวงฝากดวงเอาไว้ในท้องพญาเต่าเรือนเราจะทำที่เก็บแผ่นยันแผ่นดวงก็จะมีจำหน่ายวัตถุมงคลเช่นเหรียญพญาเต่าเรือนที่ทำเอาไว้หลายๆปีปีนี้พร้อมแล้วที่จะให้เช่าบูชาแล้วก็จะมีเหรียญหลวงปู่ทวดทำจากกระสาบเป็นเหรียญสวยที่สุดที่ตีเหรียญออกมาจากกระสาบเป็นเหรียญไม่ตัดปีกเรียกว่าเหรียญมีขอบแล้วก็จะมีสักการะพญานาคไหว้พระธาตุจำลองคือพระธาตุอินแขวนด้านหน้าหลวงปู่ทวดก็ได้นิมนต์ครูบาน้อยวัดถ้ำเชตวันจังหวัดน่านมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะนิมนต์และครูบาบุญชุ่มมานะวันที่12 13 14 15เดือนเมษายนปีนี้พบกันเจอกันที่วัดป่าแสงธรรมเช่นเคยอย่างทุกปีไหว้พระขอพรปิดทองแต่ยังไม่ฝังลูกนิมิตนะไหว้พระปิดทองขอพรทางวัดได้บอกบุญผ่านลูกศิษย์นะลาดพื้นโบสถ์รอบบริเวณโบสถ์วัดป่าแสงธรรมเป็นปูนซีแพคนะปูนรถประมาณคันละ 14,700 บาทก็ท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพฝากบอกเท่านี้เจริญพร